วัสดีครับพบกับเจมในช่องฮีทเจมแล้วทุกคนวันนี้เจมพามากินร้านยำที่น่าจะดังที่สุดในเชียงใหม่แล้วล่ะซึ่งต้องออกตัวก่อนว่าเจมอ่ะเป็นคนไม่ได้ชอบกินยำนะฮะแต่ว่ากระแสอัพเตอร์ยำที่พัทยาเนี่ยมันดังมากแล้วพอเราดูรูปแล้วเราก็แบบอยากกินมากเราก็เลยถ้าจะไปพัทยามันก็ไปไหมเราก็เลยมาตามหาร้านยำที่เชียงใหม่ว่าร้านไหนที่มันจะเหมือนที่พัทยาบ้างเราก็มาเจอร้านซิสเตอร์ยำนะฮะร้านเขาเปิด6โมงก็เลยยังไม่มีโต๊ะอะไรเลยนะเรามาช่วยเขาตั้งของเลยนะครับนะครับคิวจองผ่านในทาง Facebook มานะฮะ Facebook เพจนี้หรือว่าใครจะมาคิวไม่ต้องหันไปไหนเดี๋ยวแปลกแล้วก็มาคิวที่ร้านก็ได้กลางวันเขาก็เปิดเป็นร้านชาแข็งเสร็จอันนี้ที่สั่งเป็นยังไม่ได้ก็ใช้ได้ฮะไปจองคิวสิเราจะเลือกยำเลยนะฮะปลาร้าเนาะเนี่ยทุกคนกลางวันก็จะเป็นร้านชาไข่มุกกลางคืนเขาก็จะมาเรียงโต๊ะเรียงอะไรเต็มนี่ไปหมดอยู่ในซอยของวัด7ยอดนะครับทุกคนฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน7ยอดเดี๋ยวเราจะไปรอข้างในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆ6โมงเราจะมารอเรียกคิวนะครับคนมาเพียบเลยทุกคนซึ่งโต๊ะเขาก็เท่าที่ดูเราก็มีไม่เยอะนะรวมๆแล้วประมาณ12โต๊ะอ่ะมีเริ่มเรียกคิวแล้วมั้งครับต้องเปิดให้ทุกคนเรามาอยู่กับพี่กัสแล้วนะฮะเจ้าของร้านสวัสดีครับซิสเตอร์ยำนะครับซิสเตอร์ยำทำไมถึงซิสเตอร์ยำอ่ะครับก็เหมือนพี่สาวยำให้น้องสาวเป็นพี่สาวน้องสาวก็อยู่กันทุกคนที่เป็นพนักงานในร้านก็เป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องโอ้ครอบครัวนี้หน้าตาดีนะครับแล้วเราอยู่ที่จะเรียกหน้าตาแบบงั้นผมต้องมาสมัครมาได้อยากจะถามว่าอันนี้พี่กัสยำเองหมดยำเองจานลงกับบ้านด้วยเจมก็นึกว่าแบบให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบแต่ละยำถ้าแบบนี้ไม่ดีเลยนะทุกคนไม่ดีครับถ้ามันเป็นคนละยำใช่มันก็จะเป็นคนละยำบอกว่าขาด้วยนะคะว่าอย่าคาดหวังรสชาติมากบางทีคนเรามันชอบหวานเปรี้ยวเค็มไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบหวานมากเค็มมากอะไรเงี้ยแต่ของเราก็จะเน้นแบบเน้นนัวและจุดเด่นของพี่จัดคืออะไรครับร้านจุดเด่นเหรอคะน่าจะเป็นของมันสดค่ะเพราะว่าของเราจะไม่มีการฟรีซจะเป็นของส่งมันต่อวันเตรียมมันต่อวันจะไม่มีการเตรียมไว้เลยคืนคือเมื่อกี้ไปดูหลังร้านมาปูยังเดินสวนมันไรเดินป้าฝากด้วยนะคะสิทธิ์ยาวสิทธิ์ยอดค่ะขอบคุณค่ะคิวที่5คิวที่9นั่งได้เลยครับนั่งตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับเขาเรียกคิวแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะเริ่มยำแล้วเดี๋ยวเจมจะพาไปดูเขายำนะนี่ลูกค้ากลับบ้านนะครับมาแล้วจีนเอาเองนะฮะคือเราสั่งใส่ปลาร้าทุกอันเลยนะฮะมาชิมมันที่เป็นไข่แดงเค็มก่อนนี่มาแล้วยำรวมมิสซิสเตอร์ก็คือมีทุกอย่างเลยทุกคนนะมาชิมน้ำก่อนไหมปังดีมากน้ำแบบปกติไม่กินยำนะทุกคนเพราะมันมีแต่รสเปรี้ยวไม่ชอบแต่นี่คือนัวปลาร้ามากตอนแรกที่เห็นไปคิดว่าเป็นมะเขือเทศแสดงว่าไม่ดู YouTube เราคนเราเนี่ยมาปิ้งมาเดี๋ยวชิมเลยยังไงมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนอะไรอ่ะเฮียมันมีความมันมีความนัวแล้วมันก็นุ่มแล้วมันละมุนแล้วมันก็ลงตัวลงตัวลงตัวผมว่าไอ้แดงมันรสชาติยังไงจะบอกเขายังไงละมุนบอกไม่ถูกหมูยอหมูยอรสชาติยอดคือหมูยออ่ะเรากินเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแป้งเลยนะน้ำมันก็จะเคลือบอยู่ข้างนอกหมูยอใช่ไหมแล้วข้างในอ่ะหมูยอมันก็จะมีรสของตัวเองมันที่ออกมาเข้ากันเลยเราจะชิมกุ้งสดนะฮะ
คือกุ้งแบบเด้งมากคนที่เขารอคิวเขาหิวมากพอดูเราเลยแอคแล้วหิวคิวเท่าไหร่ครับ50 บาทตู้ๆนะต้องดูไปก่อนนี่เดียวกุ้งข้างในมันไม่เละมันไม่ยุ่ยไม่อะไรเลยนะกดอ่ะจิ้มกับน้ำยำแล้วคือดีมากไก่จิ้มกับน้ำยำเดี๋ยวเราลองบีบมะนาวใส่ดูไหมดีเดียวบีบมะนาวแล้วดีมากบีบทุกอันเลยได้มันหอมมะนาวมากเลยเนาะมันหอมมะนาวเนาะถ้าน้ำยำเหลือนี่ก็จะใส่ถุงเก็บไว้กินพรุ่งนี้กับข้าวสวยเปล่าลืมบอกเวลาเปิด6 โมงถึง 5 ทุ่มนะฮะเรากินข้าวเหนียวเปล่าๆกับน้ำฟินเวอร์ฮอตดอกก็คุณภาพเหมือนเราซื้อเซเว่นเลยอ่ะนี่บีบไหมมะนาวบีบมาบีบแล้วอร่อยมากหมูยออร่อยเนาะหมูยอเหมือนหมูยอแบบอันที่มันแบบใส่ใบตองแน่นๆแล้วตรงในมันมีน้อยๆน่ะเนาะเบียร์เป็นไงบ้างชอบอันไหนสุดวันนี้กินไก่ชอบกินไก่อยู่ป้องใช่พูดนะชอบอันเนี้ยไข่แดงเค็มใช่ไหมใช่มันเข้ากันแบบตอนแรกเราก็นึกว่ามันแบบจะเลี่ยนๆเนาะไข่แดงเค็มมันไม่ได้เค็มหรอกถ้าจริงๆจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าไข่แดงนัวเนาะนัวละมุนแบบฮัลโหลแน่นมากเลยอ่ะกินคำใหญ่ๆให้สะใจเขาต้องการเวลาไหมทำบรรยากาศคนไปจอดด้านนอกนะคะเป็นชุดขาวนะนี่หอยอะไรเนี่ยไม่รู้อะกินดูสิหอยเมืองเนี่ยเขาจะหอยอะไรหอยเมืองเหรอหอยจูบหอยเชอรี่ไม่รู้หอยจูบอะผมใหญ่ๆอุ้ยอร่อยนี่หอยอร่อยมากเลยอะตายแล้วมีอะไรไม่อร่อยบ้างเนี่ยเดี๋ยวเจมจะพิจารณารสชาติน้ำยำที่ฟังกินไม่ออกบอกอร่อยเดี๋ยวทุกคนก็แบบอร่อยมันเป็นยังไงอ่ะคือมันไม่ได้มีรสอะไรที่มันแบบเด้งออกมาสักอย่างเนาะคือมันรู้สึกว่ามันรวมกันหมดอ่ะปกติเราจะบรรยายได้แบบเผ็ดแล้วก็มาเค็มแล้วก็มาหวานแต่นี่คือแบบเข้ากันมันรวมกันเป็นรสเดียวอ่ะเนาะอันเนี้ยมาต้องสั่งทุกคนเพราะแบบอันนี้มีทุกอย่างทั้งกุ้งปูหอยซึ่งกุ้งก็จะมี2แบบให้อีกเป็นแบบกุ้งสุกและกุ้งสดปูม้าก็ปูม้าสดและปูม้าสุกดูออกมาเนี่ยดูรู้ยังไม่แหลมเลยปูม้าสดหวานมากหวานแบบเหมือนกินน้ำตาลเลยไม่ใช่บอกทุกคนว่าเมนูเนี้ยมาจากจีนนะเตี้ยไม่ใช่จีนเตี้ยเพราะอะไรรู้ไหมกุ้งแช่กุ้งแช่มึงอยู่ไหนเนี่ยคนเมียงถึงแล้วค่อยโทรมาก็ได้ถึงแล้วมาอันนี้บอกว่าสำหรับที่จอดรถนะครับคนก็มีประมาณ5คันได้ประมาณนี้ด้วยความที่ร้านอยู่ข้างถนนหาจอดข้างถนนที่มันไม่ไปบังบ้านไม่บังอะไรของเราเอาอะแทนที่ดีเอามอเตอร์ไซค์มาดีกว่าวันนี้6:46นะครับทุกคนเจมกินเสร็จแล้วต้องบอกว่าคนขับรถผ่านถ้าไม่รู้ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเขามางานปล่อยอะไรกันแจกฟรีหรือเปล่าดูโอ้ทุกคนก็มาลองดูนะครับใครจะมาก็อย่าลืมจองคิวทางเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจมด้วยบ๊ายบายกระบุงมาใหญ่มากไปเต็มเหมือนกันเต็มวันนั้น